สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์วิสามันบันเทิงนะครับซึ่งเขียนโดยสันสตอรแมนแล้วก็ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่6เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2566นะครับวับนนี้เนี่ยให้ชื่อเรื่องเอาไว้ว่าฉากจดจำในโหโมโรงแต่เนื้อหานี่สิครับเนื้อหาจะเป็นเรื่องราวของสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่คน ไม <im <im ่ชอบไปดูหนังในโรงภาพยนตร์เพราะอะไรเริ่มต้นอย่างนี้ครับสันสตอร์แมนบอกว่าเบื่อครับเบื่อเบื่อไม่อยากจะไปดูหนังในโรงคำพูดคำพูดนี้เนี่ยจะได้ยินบ่อยกับคนที่มีอายุตั้งแต่4 0่สถึงห้ปีขึ้นไปนะครับเหตุผลก็เหมือนอย่างที่คุณนัทวันเมฆใหญ่ซึ่งเป็นศิลปินอาวุโสเนี่ยได้โพสต์ เอาไว้เมื่อวันก่อนคุณนทวันบอกว่าอย่างงี้ครับตอนนี้ดิฉันเป็นแฟนของหอภาพยนตร์ที่คุณโดมสุขวงทุ่มเททั้งชีวิตสร้างสิ่งที่ทุกคนเนี่ยคาดไม่ถึงจากสถานที่เล็กๆเ,เป็นสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายสำหรับทุกเพศทุกวัยเป็นระดับองค์การมหาชนถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลถึงสาร,รยา แต่ดิฉันก็เต็มใจที่จะขับรถไปชมภาพยนตร์ในอดีตซึ่งหาชมได้ยากอาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้ชมภาพยนตร์ไปแล้วสี่เรื่องมีเรื่องคู่กรรมมีเรื่องบ้านายทองมีเรื่องชั้นผู้ชายในยะและก็เรื่องมารีลาทั้งภาพและเสียงเนี่ยยังคงคุณภาพดีมากแต่มีสิ่งที่ไม่ค่อยสบายใจจากสิ่งที่ได้พบในโรงภาพยนตร์หลายแห่งก่อนฉายภาพยนตร์จะมีเพลงสรรเสริญพระบรารมี ทำไมช่วงเวลาประมาณ5ปีมานี้เนี่ยผู้ชมภาพยนตร์สนใจแต่จะนั่งกินข้าวโพดคั่วแทนการยืนให้กับเพลงสรรเสริญพระบรารมีไฟมืดยังสังเกตเห็นว่ามีคนส่วนน้อยที่ยืนบางครอบครัวนั่งเฉยรวมทั้งบุตรหลานที่พามาชมภาพยนตร์แล้วอย่างนี้เนี่ยเยาวาชนที่กําลังเติบโตเขาจะได้รับตัวอย่างที่ดีที่สมควรจะใครวันนี้ดิฉันไปชมภาพยนตร์ที่หอภาพยนตร์เนี่ยสองเรื่องเรื่องแรกคือเรื่อง ชั้นผู้ชายเน,นี่ยเวลา13นาฬิกาและเรื่องที่2คือเรื่องมะนีลาเวลา15นาฬิกา30นาทีเรื่องมะนีลาเรื่องหลังเนี่ยดิฉันเลือกที่นั่งแถวหลังสุดห่างไปสี่ที่นั่งมีผู้ชายวัยทำงานนั่งอยู่กับผู้ชมอีกหลายคนด้วยกันเมื่อถึงเพลงสรรเสริญพระบารมีคนแถวเดียวกับดิฉันไม่มีใครยืนขึ้นแม้แต่คนเดียวมีดิฉันเท่านั้นแหละที่ยืนขึ้นมาคนเดียว ปกติจะไม่อยากพูดอะไรแต่วันนี้เนี่ยมันอดไม่ได้ก็เลยพูดขึ้นมาว่าทำไมไม่ยืนกันล่ะคะเสียงที่ตอบมาเขาตอบมาว่าคุณจะยืนก็เป็นเรื่องของคุณจากนั้นประมาณสองวินาทีมีคำพูดค่อนข้างเสียงดังต่อมาว่าเสือกดิฉันก็ยืนจนเพลงจบโค้งอย่างตั้งใจแล้วก็ไม่หันไปมองว่าคนพูดเป็นใครแล้วก็เปลี่ยนไปนั่งแถวอื่นแทน ดิฉันไม่ได้เสียใจที่พูดออกไปเช่นนั้นนะคะแต่สลดใจกับคำพูดที่ไม่น่าจะออกจากปากของคนระดับทำงานคนระดับที่ควรจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนจะได้เห็นสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างดิฉันเชื่อว่าถ้าหากว่าในโรงภาพยนตร์ทุกแห่งเนี่ยจะเปิดไฟให้สว่างเมื่อมีเพลงสรรเสริญพระบารามีแล้วก็แน่ใจว่าจะมีบางคนที่จะมีสามัญสำนึกเกิดความกระดากแล้วก็อายแล้วก็ยืนขึ้นมาบ้าง แต่ก็แน่ใจอีกเช่นกันว่าสังคมสมัยนี้เนี่ยอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมหรืออะไรที่ไม่สมควรจะทำก็ยังมีคนที่ไม่ยี่ระไม่แคร์ไม่สนใจอีกเป็นจำนวนมากจริงๆแล้วดิฉันไม่ค่อยอยากจะแสดงความเห็นหรือว่าโพสข้อความอะไรทังสื่อโซเชียลทั้งๆท,ท,ที่อยากจะเขียนอีกตั้งหลายอย่างแต่ครั้งนี้เนี่ยมันสุดจะทนกับความไร้มรารตาใช้คาพูดที่หยาบคายเช่นที่ดิฉันพบในวันนี้ ที่ตัดสินใจเขียนมาอาจจะมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับดิฉันแต่ดิฉันคิดว่าสิ่งที่ดิฉันทําคือสิ่งที่ได้รับการอบรมมาจากครอบครัวจากครูบาอาจารย์จากประสบการณ์ที่อยู่รอบๆตัวจนอายุจะ80ปีในอีก2-3ปีนี้แล้วนะคะนี่เป็นข้อเขียนของคุณนทวันเมฆใหญ่นะครับที่เรารู้จักกันดีซันสตอร์แมนบอกว่าอย่างนี้ครับ เอาละครับก็ตั้งใจจะไปหาความสุขความบันเทิงกันแต่กลับไปเจอกับสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกสลดหดหูแล้วก็ไม่สบายใจก็ขอให้เข้าใจแล้วก็เห็นใจกับผู้ที่เบื่อและไม่อยากจะเข้าโรงหนังม้างนะครับกรณีของคุณนันทวันเนี่ยไม่ใช่คนแรกครับที่ถูกสวนกลับมาว่าเสือกเพื่อนผมทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายหลายท่านเนี่ยเจอมาแล้วนะครับแล้วก็มาบ่นให้ฟังบอกว่าไม่ได้ไปเสือกกับมันเลยจริง ต่างคนต่างอยู่น่าจะเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเข้าไปดูหนังแล้วรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยก็อเอาเป็นว่าตัดใจหาดูหนังจากช่องทางอื่นเอาก็แล้วกันนะครับผู้สร้างเอย่ยผู้กำกับเอย่ยก็อย่าบ่นนะครับว่าคนไทยเนี่ยไม่สนับสนุนหนังไทยผมเชื่อว่าเขาอยากจะสนับสนุนนั่นแหละอยากจะดูหนังไทยนั่นแหละแต่ในเมื่อบรรยากาศภายในโรงหนังเนี่ยมันไม่น่าเรื่อนรมซะแล้วเนี่ย จะซื้อตัว๋วซื้อข้าโพดคั่วแพงๆเข้าไปนั่งให้มันหงุดหงิดนั่งให้มันลำคาญใจอยู่ทำไมล่ะครับไม้ใหญ่จะยืนต้านแรงช้างสารอยู่ได้ก็ด้วยรากที่อย่างลึกและแข็งแรงถ้าไม่ดูแลรักษากันไม่ให้ดีเราจะอยู่รอดกันได้แบบไหนล่ะครับนี่เป็นฉากหนึ่งในหนังโหมโรงที่ควรจะต้องจดจำนะครับ